เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระมหาราศีสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดปากน้ำฝั่งเหนือขอเรียนเชิญเจริญพรเจริญศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำบุญทำกุศลกราบพรกราบขอพรขอเกศพระประธานในอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์ต่อโบสถ์แห่งนี้ก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2370ได้รับพระราชทานสุนทรภิมาปี2378นะก็เรียนเชิญเจริญศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญทำกุศลแล้วก็ไหว้ขอพรขอเพชรพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในวัดปากน้ำฝั่งเหนือในวัดแห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้กับวัดหลายที่ก็จะมีที่อุโบสถแห่งนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเพชรพระประธานอุโบสถเจดีย์ของบรรพบุรุษก็คืออดีตเจ้าวาดศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่บริเวณหน้าวัดอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดปากน้ำฝั่งเหนือญาติโยมผ่านไปผ่านมาก็เรียนเชิญเจริญพรเจริญศรัทธามาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดปากน้ำฝั่งเหนือตลิ่งชันกรุงเทพมหานครแห่งนี้ได้เจริญพรสบาทจำลองโสภิตเชิญมาสักการะไหว้หลวงพ่อเพชรเสริมบารมีชีวาส่วนรวมศรัทธาพี่น้องใกล้ไกลไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ตะเคียนทองท่านช่วยอวยชัยที่พักพิงใจญาติโยมศรัทธา
ริ่มสร้างบวรเชิญมาไถ่ถอนลดกรรมทำมาเป็นแหล่งชี้นำแดนธรรมศรัทธารับพิสุงข้ามสีมาราชทานมีเจ้าอาวาสมาแล้ว12องค์สืบทอดมั่นคงกันมาเนิ่นนานรูปที่1ถึง4ไม่ทราบนามท่านพัฒนาสืบสานดูแลวัดวารูปที่5พระอาจารย์ไทยมั่นคงรูปที่6ดำรงตามรอยพระศาสดาพระอาจารย์รอดญาติโยมศรัทธารูปที่7นั้นนาคือพระอาจารย์เป่ารูปที่8ท่านพระอาจารย์อันดูแลสร้างสรรค์วัดปากน้ำมานานเนาพระครูปลัดเฉลิมนั้นรูปที่9ใช้ประทับกล่อมกล่าวสาธุชนศรัทธารูปที่10พระครูวิจารณ์ธรรมกิจนรนิตธิระสัทโธนั่นคือฉายา2517ถึง2542ดูแลวัดวารูปที่11พระครูใบดีกาสุวรรณจิตตธรรมโมพระปฏิบัติพัฒนาผลงานติดโพรูปที่12พระมหาราศีสุทธิยานโนยาโนเป็นเจ้าอาวาสปี2561ถึงปัจจุบันเจริญรอยธรรมตามรอยพระศาสดามุ่งมั่นพัฒนาวัดวาและสร้างสรรค์ทุ่มเทใจเพื่อศาสนาด้วยใจมั่นบูรณะธรรมสถานให้สมบูรณ์วัดจะดีอยู่ที่ท่านนั้นสร้างวัดจะร้างเพราะว่าท่านไม่เกื้อหนุนวัดจะเด่นเป็นสง่าด้วยแรงบุญวัดจะอุ่นก็เพราะขาดแรงศรัทธาวัดปากน้ำฝั่งเหนือเชิญชวนทุกท่านมาสร้างทานบารมีฟังเทศธรรมนำศึกษาเติมผลบุญเพื่อต่อทุนคุณชีวาไหว้กราบศรัทธาหลวงพ่อเพชรเพื่อขอพรเด้ง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 เด